ฝนเกิดจากอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ทำให้เกิดฝนตกซึ่งการที่ฝนจะตกลงมายังพื้นดินได้นั้นเกิดกับเมฆเพียงบางชนิดเท่านั้นโดยเมฆเหล่านี้ก็มีที่มาจากน้ำหรือน้ำแข็งที่ระเหยจากผิวโลกหรือจากพืชที่ให้น้ำและออกซิเจนเป็นผลผลิตของกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story นะคะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อ10เรื่องจริงของฝนที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ก่อนจะไปรับชมกันขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะเรื่องที่10ฝนตกทำให้เกิดการสูญพันธุ์แผ่นดินโลกในอดีตติดเป็นผืนเดียวกันและเรารู้จักกันในชื่อมหาทวีปแพนเจียความกว้างใหญ่ของมหาทวีปทำให้สภาพภูมิประเทศไม่มีเทือกเขาในตอนกลางลมมรสุมจากมหาสมุทรไม่สามารถเข้าถึงแผ่นดินใหญ่ด้านในได้และยังไร้แนวปะทะตามธรรมชาติที่จะทำให้ฝนตกลงมาจึงทำให้เกิดสภาพอากาศแห้งแล้งจัดและภูมิประเทศแบบทะเลทรายมีข้อสันนิษฐานหนึ่งเชื่อว่าช่วง1ล้านปีในยุคปลายของยุคทรัสซิกเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าการระเบิดแลงแกเรียนเกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากทำให้โลกร้อนขึ้น 3-10 องศาเซลเซียสเสมือนโลกเผชิญภาวะโลกร้อนการเกิดสภาวะโลกร้อนในยุคนั้นอุณหภูมิที่ร้อนระอุทำให้ไอ้น้ำระเหยจากผิวมหาสมุทรมากขึ้นจนเกิดเป็นสภาพอากาศร้อนชื้นและก่อให้เกิดเมฆฝนทำให้เกิดฝนตกทั่วทั้งแผ่นดินมหาทวีปแพนเจียเหตุการณ์นี้เรียกว่าเหตุการณ์คาเนียนพูเวียซึ่งฝนตกในช่วงอายุคาเนียนซึ่งกินเวลายาวนานกว่า2ล้านปีเหตุการณ์ฝนที่ตกยาวนานกว่า2ล้านปีเมื่อ234ล้านปีก่อนนั้นนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็น 1,400 มิลลิเมตรต่อปีทำให้เกิดอุทกภัยต่อเนื่องกันหลายครั้งจนผืนดินในมหาทวีปแพนเจียทั้งหมดมีความชื้นแฉะจากสภาพอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทรายกลายสภาพเป็นป่าฝนเขตร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในยุคทรัสซิกโดยพืชทะเลทรายที่ส่วนใหญ่มีลำต้นเตี้ยติดดินได้สูญพันธุ์ไปแต่กลับกันพืชที่มีลำต้นสูงใหญ่อย่างส่วนชนิดต่างๆกับงอกงามขึ้นสัตว์เลื้อยคลานในยุคทรัสซิกซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดลำตัวปานกลางไม่สามารถยืนบนขาหลังได้ต้องขาดอาหารจนล้มตายเนื่องจากสภาพอากาศทำให้ส่วนที่กินได้ของพืชพันธุ์ขยับไปอยู่สูงขึ้นเป็นโอกาสที่ไดโนเสาร์ตัวยักษ์จะได้แพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรขึ้นมาแทนที่จนได้ของโลกต่อมาในยุคจูราสสิกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการปะทุของภูเขาไฟในการระเบิดแลงแกเรียนเริ่มสงบลงโลกก็ปรับสมดุลด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินในบรรยากาศกลับไปเก็บสะสมในชั้นหินปูนป่าไม้และมหาสมุทรค่ะเรื่องที่9หมู่บ้านที่ฝนตกมากที่สุดในโลกรัฐเมฆาลัยเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียมีพื้นที่รวมทั้งหมด 22,429 ตารางกิโลเมตรโดยมีเมืองชิลลองเป็นเมืองหลวงสำคัญของรัฐเพราะมีทั้งศูนย์กลางการค้าการปกครองและโรงแรมที่พักปัจจุบันรัฐเมฆาลัยเป็นหนึ่งใน3รัฐที่ยังคงปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถือเป็นสถานที่ที่ฝนตกชุกที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่ชื้นแฉะที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีบริเวณที่ฝนตกอยู่ตลอดเวลาถึง467ตารางนิ้วน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของรัฐซีแอตเทิลของสหรัฐถึง13เท่าซึ่งผู้คนที่ทำงานในหมู่บ้านเขตนี้จะต้องสวมชุดกันฝนที่ทำจากไม้ไผ่และใบกล้วยตลอดเวลาและเนื่องจากรัฐเมฆาลัยเป็นรัฐที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำทะเลสาบป่าไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมเป็นอย่างมากค่ะเรื่องที่8ขนาดของเม็ดฝนที่ใหญ่ที่สุดฝนตกเมื่อเมฆมีจำนวนละอองน้ำที่มากพอหรือรวมตัวกันเป็นเม็ดน้ำขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ไม่สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้และตกลงมาเป็นฝนหิมะหรือบางทีก็เป็นลูกเห็บโดยละอองน้ำในเมฆจะมีขนาด 0.01 ถึง 0.02 มิลลิเมตรหรือเท่ากับขนาด 10-20 ไมครอนซึ่งสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศเป็นเมฆได้แต่เมื่อละอองน้ำในเมฆเกิดการรวมตัวกันจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง1มิลลิเมตร
หรือ 1,000 ไมครอนหรือใหญ่กว่านั้นน้ำก็จะตกลงมาเป็นฝนอย่างที่เราเห็นแต่บางกรณีก็เกิดเม็ดฝนขนาดใหญ่กว่านั้นได้เหมือนกันโดยเม็ดฝนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้ก็คือขนาด 8.8 มิลลิเมตรถึง 1 เซนติเมตรโดยถูกบันทึกไว้จากเมฆเหนือท้องฟ้าของประเทศบราซิลเมื่อปีค.ศ.1995และหมู่เกาะมาเชลเมื่อปีค.ศ.1999ค่ะเรื่องที่7มีบางประเทศใช้ฝนเป็นสกุลเงินประเทศบอสวานาหรือสาธารณรัฐบอสวานาเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบไม่มีทางออกสู่ทะเลและพื้นดินกว่า70%ถูกครอบคลุมโดยทะเลทรายกาลาฮารีโดยประเทศบอสวานาสกุลเงินของพวกเขามีชื่อว่าพูล่าซึ่งมีความหมายว่าฝนนักวิเคราะห์หลายคนให้ความเห็นว่าพอน้ำมีค่าจะถูกนำไปใช้เรียกเป็นสกุลเงินในอดีตรายได้ส่วนใหญ่ของบอสวานามาจากการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ35ของการส่งออกทั้งหมดแต่ต่อมาภายหลังจากการที่ได้ค้นพบแร่ธาตุต่างๆตั้งแต่ปีพ.ศ.2507เป็นต้นมาต่างประเทศก็ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในบอสวานามากขึ้นทำให้เศรษฐกิจพัฒนาเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเรื่องที่6กลิ่นของฝนกลิ่นฝนตกหรือกลิ่นไอดินที่เราได้กลิ่นในช่วงเวลาฝนตกนั้นในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเพทิคอร์ซึ่งกลิ่นนี้ไม่ได้เกิดจากดินกับน้ำฝนแต่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าสเตปโตไมซีดผลิตสารชนิดหนึ่งเรียกว่าจีโอดมินจุลินทรีย์ชนิดนี้จะอยู่ในกลุ่มแอคติโนไมซีดเป็นแบคทีเรียที่พบมากในดินมีลักษณะรูปร่างเป็นเส้นใยโดยเส้นใยมีทั้งส่วนที่เจริญไปเป็นแหล่งอาหารและชูขึ้นไปในอากาศสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์ในระบบนิเวศจะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เพื่อเป็นธาตุหมุนเวียนให้กับพืชและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่ในดินและเมื่อแบคทีเรียชนิดนี้ตายลงจะสร้างสารจีโอดมินขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นเมื่อมีฝนตกลงมากระทบพื้นดินก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสปอร์แบคทีเรียและลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับโมเลกุลของจีโอดมินทำให้เราได้กลิ่นฝนตกหรือกลิ่นไอดินนอกจากแบคทีเรียชนิดนี้แล้วสารจีโอดมินยังพบในพืชบางชนิดที่จะผลิตออกมาในขณะที่ดินไม่มีน้ำหรือแห้งแล้งเพื่อชะลอการงอกของเมล็ดพืชซึ่งเมื่อฝนตกก็จะผสมไปพร้อมๆกับสารจีโอดมินที่แบคทีเรียสร้างขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องที่5รูปร่างและสีของเมฆทำนายเรื่องฝนเมฆคือไอน้ำที่กันตัวรวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนอาจมีสภาพเป็นอนุภาคเล็กๆของน้ำหรือน้ำแข็งหรือทั้งสองอย่างปนกันลอยอยู่ในอากาศและในกลุ่มของผสมนี้อาจมีอนุภาคใหญ่ๆของน้ำแข็งหรืออาจมีอนุภาคที่ไม่มีน้ำเป็นอนุภาคของแข็งตัวอย่างเช่นก๊าซผงฝุ่นหรือควันซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปนอยู่ด้วยโดยลักษณะของเมฆที่มักพบก่อนฝนตกได้แก่นิมโบเตตัสเมฆชั้นต่ำที่มีความสูงในระดับ 2,000 เมตรจากพื้นดินเป็นเมฆสีเทาเข้มที่แผ่กว้างปกคลุมท้องฟ้ามีความหนาเพียงพอที่จะบดบังแสงของดวงอาทิตย์หากพบเมฆชนิดนี้มันจะเกิดฝนพรำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเมฆคิวโมลัสเมฆแนวตั้งโดยทั่วไปเป็นเมฆที่มีความหนาแน่นและมีโครงร่างที่ชัดเจนลักษณะคล้ายดอกกระหล่ำเป็นสีเทาแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเมฆเหล่านี้จะทำให้เมฆมีสีขาวสว่างกว่าเดิมขณะที่ขอบหรือฐานอาจมีสีทึมมืดและเมฆคิวโมโลนิมบัสเมฆแนวตั้งที่เป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่มีความหนาและหนักมีความหนาแน่นสูงมีสีดำมืดและมักพบก่อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นที่สังเกตได้ว่าในวันที่ฟ้าปลอดโปร่งเรามักเห็นเมฆในกลุ่มเมฆระดับสูงในขณะที่วันฟ้าครึ้มเราเห็นแต่กลุ่มเมฆระดับต่ำเพราะเป็นเมฆที่มีความหนาและหนักแสงอาทิตย์ส่องผ่านได้น้อยเนื่องจากมีความหนาแน่นของหยดน้ำมากดังนั้นเมฆเหล่านี้จึงมีโอกาสจะทำให้ฝนตกได้โดยเฉพาะเมฆคิวโมลัสที่สามารถขยายตัวสูงขึ้นไปในแนวดิ่งกลายเป็นคิวโมโลนิมบัสหลังจากนั้นยอดเมฆจะเริ่มขยายตัวไปตามแนวราบในลักษณะคล้ายโดมและมีส่วนที่เป็นจุกคล้ายดอกกระหล่ำจุกนี้เรียกว่าโอเวอร์ชูตติ้งท็อปซึ่งเป็นแกนกลางของอากาศที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยจะชะลอตัวและหยุดลงเมื่อพบชั้นบรรยากาศที่มีความเสถียรหากจุกนี้เกิดอยู่นานพยากรณ์ได้ว่ากำลังจะเกิดฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงและอาจมีฟ้าผ่าร่วมด้วยค่ะ
เรื่องที่4ฝนไม่ได้ตกเป็นน้ำเสมอไปฝนที่ตกเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของวัฏจักรของน้ำซึ่งน้ำจากผิวน้ำในมหาสมุทรระเหยกลายเป็นไอความแน่นเป็นละอองน้ำในอากาศรวมตัวกันเป็นเมฆและในที่สุดก็ตกเป็นฝนไหลลงมาเป็นแม่น้ำลำคลองทะเลมหาสมุทรแต่รู้หรือไม่ว่าฝนนั้นไม่ได้ตกเป็นน้ำเสมอไปเพราะฝนยังสามารถตกเป็นหิมะลูกเห็บฝนกรดและอื่นๆได้อีกมากมายยกตัวอย่างเช่นฝนที่ตกเป็นเหล็กนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ร้อนจัดดวงหนึ่งมีชื่อว่า WOTS 76b อยู่ห่างจากโลกไป640ปีแสงโดยเป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่คล้ายกับดาวพฤหัสแต่มีขนาดใหญ่กว่า2เท่าและมีอุณหภูมิสูงกว่ามากเพราะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับดาวฤกษ์ศูนย์กลางจะทำให้ใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ของตัวเองสั้นมากเพียงแค่43ชั่วโมงเท่านั้นWOTS 76b โคจรวนรอบดวงอาทิตย์ของมันโดยหันหน้าเข้าหาเพียงด้านเดียวทำให้ฝั่งที่รับแสงสว่างหรือด้านที่เป็นกลางวันมีอุณหภูมิสูงถึง 2,400 องศาเซลเซียสในขณะที่ด้านตรงข้ามซึ่งมืดมิดมีอุณหภูมิต่ำกว่าที่ 1,400 องศาเซลเซียสในการค้นหาและศึกษาลักษณะพิเศษทางเคมีของดาวเคราะห์ดังกล่าวพบว่ามีไอระเหยเข้มข้นของธาตุเหล็กซึ่งเป็นโมเลกุลที่แตกตัวในชั้นบรรยากาศร้อนจัดของด้านสว่างหลังจากนั้นจะถูกพัดพาไปยังด้านมืดฝั่งตรงข้ามด้วยกระแสลมแรงที่มีความเร็วสูงสุดถึง 18,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นประจำทำให้ดาวเคราะห์นี้มีฝนตกเป็นเหล็กนั่นเองค่ะเรื่องที่3สถานที่ที่ฝนตกน้อยที่สุดไม่ใช่ทะเลทรายหุบเขาแห้งแล้งหรือทะเลทรายแห้งแล้งมีขนาดพื้นที่กว่า 4,800 กิโลเมตรตั้งอยู่ในแอนตาร์กติกาแถบขั้วโลกใต้โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆไม่มีความชื้นและเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ไม่มีหิมะไม่มีน้ำแข็งปกคลุมชั้นของหินปกคลุมไปด้วยก้อนกรวดที่เต็มไปด้วยออกไซด์ของเหล็กซึ่งก็คือสนิมนอกจากแอนตาร์กติกาจะได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแล้วในขณะเดียวกันมันยังเป็นสถานที่ที่มีน้ำมากที่สุดและมีลมกระโชกรุนแรงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยสามารถพบน้ำจืดได้ถึง 70% ของโลกได้ที่นี่ในรูปของน้ำแข็งและความเร็วลมของที่นี่ก็รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาลักษณะพิเศษของหุบเขาที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งของแอนตาร์กติกาเกิดขึ้นจากสายลมพัดลงเขาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออากาศที่หนาวเหน็บและหนาแน่นถูกพัดลงมาจากภูเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงความเร็วลมดังกล่าวอาจรุนแรงได้ถึง322กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ความชื้นทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในรูปของน้ำน้ำแข็งและหิมะถูกระเหยไปจนหมดค่ะเรื่องที่2ฝนไม่ได้ทำให้พื้นเปียกเสมอไปโลกของเรานั้นมีพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายมากกว่า1ใน5ของพื้นที่โลกส่วนใหญ่เราจะพบทะเลทรายในระหว่างละติจูดที่15องศาถึง30องศาทั้งเหนือและใต้เป็นบริเวณที่มีภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้งรวมถึงมีฝนตกน้อยมากโดยปริมาณน้ำฝนอาจน้อยกว่า250มิลลิเมตรต่อปีจึงทำให้เป็นพื้นที่แห้งแล้งและมีสภาพเป็นทะเลทรายซึ่งนั่นเป็นการจำกัดจำนวนประชากรของทั้งคนและสัตว์และทำให้พืชที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คือสายพันธุ์ที่ทนทานต่อความแห้งแล้งเท่านั้นในช่วงเวลากลางวันทะเลทรายจะมีอากาศร้อนจัดเพราะทะเลทรายได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงประกอบกับในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายไม่ค่อยมีต้นไม้หรือพืชที่ช่วยดูดซับความร้อนตัวอย่างเช่นทะเลทรายซาฮาราทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาที่มีอุณหภูมิตอนกลางวันสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งนับได้ว่าเป็นทะเลทรายที่มีอากาศร้อนที่ใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น9ล้านตารางกิโลเมตรและในพื้นที่ที่แห้งแล้งและร้อนจัดนี้เองทำให้บางครั้งแม้ฝนตกแต่ฝนก็จะระเหยไปก่อนที่มันจะตกกระทบพื้นโดยเอ็ดเวิร์ดแอบบีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบอกว่ามันคือฝนผีโดยเห็นเป็นม่านฝนเมฆครึ้มลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ท้ายที่สุดก็จะสลายหายไปค่ะเรื่องที่1ฝนไม่ได้มีรูปร่างเป็นหยดน้ำเชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าใจว่าฝนที่ตกลงมานั้นมีรูปร่างคล้ายหยดน้ำแต่ในความเป็นจริงแล้วเม็ดฝนเล็กเหล่านี้จะมีรูปร่างเกือบเป็นทรงกลมในขณะที่เม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างแบนคล้ายแฮมเบอร์เกอร์ส่วนเม็ดที่ใหญ่มากๆนั้นจะมีรูปร่างคล้ายล่มชูชีพเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความเร็วของฝนที่ตกลงมาจะทำให้รูปร่างของฝนมีลักษณะแบน
โดยเฉพาะบริเวณด้านล่างจะเป็นกว่าด้านบนนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ